สวัสดีค่ะเจ้าก็จะมาทายเอาของข่อยเป็นไงครับผมตัวที่แล้วเข้าตัวไหนเข้ากับ192ที่ให้ไปนะก็แน่ก็ได้ของเก่ายกโชว์เลยครับผมของเก่านะคะเชียนใส่มือนะวะเชียนใส่แขนเนาะใส่มือเข้าแบบไหนคือตัดเอาตัดลิ้น19ก็เจ้า2คนเห็นมาเจ้าหาเจ้า2 2ตัวแต่ว่ามันเป็นเก่าในพวกเลยน่าจะเป็นเก่าเลยนะครับเออจะเอาลูกนี้มาเขียนได้ทั้งผู้ตัดลิ้นนะคนที่ได้ครับผมก็ส่วนมากเพิ่นก็ตัดเล่นอยู่แล้วล่ะโตวงกลมอ่ะผมก็บอกอยู่ครับว่าให้ตัดเล่นครับค่ะแต่ก็เน้นให้อยู่นะครับ192เนาะวงกลม192เต็มๆค่ะพี่น้องเลขมันมีแค่950กับ192ครับอันนี้ก็เป็นเลข9กับหัวจ้าเป็นเลขของกับหัวไวครับเลขของ9ครับตัวเป็นอย่างครับก็ถือว่าเข้าอยู่เนาะน้องนิวเนาะครับผมสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับผมสำหรับแนวทางของน้องนิววันนี้น้องนิวบอกว่าฝันต่องวดเลยครับฝันยังครับเป็นยังไงครับผมมาลงก่อนก็ได้ครับก่อนนอนนะครับก็ไหว้พระสวดมนต์นะครับแล้วก็ขออุ้มเจ้าที่นะครับเขาบอกว่าให้มาข่าวฝันลูกในเด้อว่าอยากได้แนวทางไปต่องวดให้ FC นะครับผมอยากมีแนวทางไปฝันครับเห็นประมาณเดิมนะครับรอบแรกเนี่ยไม่ฝันแต่จะมาฝันรอบที่สองครับคือก็ตื่นมาข่าวของหน้าดึกๆเลยครับประมาณที่หนึ่งที่สองประมาณนั้นเลยครับหมาก็หอนปกตินอนเดิมเลยมาหอนโอ้ครับปกติเลยครับมาหอนนี่เรื่องปกติรอบแรกก็ฝันแต่จับใจความไม่ได้ครับแต่รอบสองนี่คือฝันที่เราจับใจความได้เลยฝันเห็นผู้หญิงครับผู้หญิงที่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่จะเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับผมก็เลยงงความในความฝันจะลุกมือเป็นจะลุกเป็นอะไรเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแล้วก็ฝันคุยกันคือมีปัญหากันในเรื่องนี้คือในความฝันนี่คือว่ามีปัญหากันครับแล้วก็ตีกันครับคือผมนับไปตีกับเขาตีกับสองเพศเนี่ยใช่ครับตีกับสองเพศผมก็เลยว่านี่ครับตีเลขครับผมก็เลยตีเป็น4กับ5ครับเลข4กับเลข5ใช่ครับเอ้าคือว่าที่ว่าตี4กับ5นี่บ่รู้ว่าคนนั้นเป็นแม่หญิงหรือผู้ชายใช่ครับโอ้แล้วสิตีออกมาแบบนี้เนาะครับเลยตีเป็น4 5อืม4 5เป็น4 5ต่อไปก็เลยฝันเห็นพ่อสว่างครับบ่พ่อสว่างพ่อสว่างตายแล้วฟื้นนี่ใช่ครับฝันเห็นพ่อสว่างตายแล้วฟื้นครับที่ไปขอแนวทางแกเลยที่เขาเคยไปเห็นแนวทางเล่านี่แหละวัดเต้ใช่ครับก็ในความฝันก็ไปทำบุญกับพ่อสวัสดิ์ครับไปทำบุญกับพ่อสวัสดิ์ครับพ่อสวัสดิ์พาไปทำบุญอยู่วัดครับคันว่าไปทำบุญนี่แต่เก่ากับว่าแมนแมนหรือดิคันได้เขาวัดเขาว่านี่เนาะครับแสดงวางวดนี่น้องนิ้วฝันดีดินี่ว่าแมนสีว่าแมนสีแมนซะบ่ในความฝันนี่มีตัวเลขบ่จ้ะไม่มีครับบ่มีพ่อสวัสดิ์คืออยู่กับพ่อสวัสดิ์ทั้งวันเลยครับโออยู่กับพ่อสวัสดิ์ทั้งวันแล้วบัดที่นี่ก็เลยน้องนิ้วนี่คิดว่าจะจับเอาเป็นเลขตัวใดก็เมื่อกี้ก็ได้โทรไปถามอายุพ่อสวัสดิ์เรียบร้อยแล้วครับโอ้โทรไปถามอายุเพิ่นก็ต้องเอาทั้งอายุน้องนิ้วกับทั้งอายุพ่อสวัสดิ์แล้วเพราะว่าไปน้ำกันเนาะกับอีกละทีนึงกะอาจจะเป็นตัวเลขของคุณพ่อสวัสดิ์ใช่ครับอันนี้เฮาก็บ่รู้ว่าเพิ่นสิได้เลขไปเฮาก็ต้องไปถามเพิ่นอีกเทื่อนึงครับค่ะเพราะว่าเพิ่นก็เคยออกทางช่องจ้าหรือว่าเลขแล้วสิเข้าก็บ่ฮู้จักเนาะจ้าบัดนี้น้องนิ้วไปโทรไปถามเพิ่นอายุเพิ่นเท่าใดจ้าพ่อสวัสดิ์อายุ55ครับ55 54ย่าง55เอ้ามันก็เข้ากับเลขน้องนิ้วตีตั่นน่ะอ่ะนั่นแล้วก็ตรงกันตั่นน่ะ54ย่าง55ห้าสี่ห้าห้ามันก็โอ้ก็ซ้ำเลขตัวเดียวเนาะต่องวดแต่วานคันว่าพ่อสวัสดิ์อายุ55 54ยัง55น้องนิ้วเดี๋ยวบัดเท่นี่
อายุ26ครับ26ไหวเขียนลงให้เล่าแน่เบิกทรัพย์26นะเออแมนแต่อายุเนาะแต่อายุครับ26เต็ม26เต็มอืม26เต็มน้องนิ้วเดี๋ยว26เต็ม24มาเขียนใส่มือบ่ทันมาเนาะยังไม่มาเขาก็ต้องล่ออีกเนาะล่อเบิ่งว่าเพิ่นสิมาเขียนใส่มือให้ตัวใดอีกแต่ที่แน่ๆก็คือ FC หลายๆท่านก็สิล่อผีมาเขียนใส่มือหรือว่าผีผู้เก่าเพิ่นมาย้ำให้แม่นบ่ผีภูมิเพิ่นแม่นก็แม่นผีภูมิคือว่าในลักษณะที่เข้ามาแต่ละรอบนี้คือจะไม่เหมือนกันครับจ้าอย่างแต่เขาจะมาให้ดูว่าในรอบต่อไปนี่เขาจะมาให้แบบไหนก็ไม่รู้อาจจะมาแบบนานเล็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต่อไปเนาะแต่ละรอบไม่เหมือนกันครับแต่ละรอบแต่ว่าเขาแม่นนะถือว่าแม่นอยู่นะครับต้องหมัดไปก่อนเพราะท่านท่านชมตัวเลขกับน้องนิ้วก่อนนี่นะอันนี้ยังไม่ใช่เลขผีแต่ว่าเป็นเลขฝันของน้องนิ้วเนาะที่ฝันเกี่ยวพอสว่างจ้าต่องวด5526อายุน้องนิ้วเด้อพี่น้อง26ปียังอ่อๆอยู่55นี่เป็นคืออายุของพอสวาสจ้าแล้วก็54นี่ก็เป็นความฝันน้องนิ้วตีออกมานําแล้วก็พอสวาสนี่54ปีย่าง55ครับจ้าอันนี้ก็คือชัดเจนเนาะค่ะเนาะคืออยู่ได้หลายอยู่เนาะแม่นฝันเกี่ยวเขาต้องถามอายุเนาะแม่นเทิงฝันว่าไปเฮ็ดบุญอยู่วัดน้ำจังสิแม่ค่ะก็เลยต้องเอาอายุมาฝากเนาะตอนนี้ต้องหมดไปก่อนก็ท่านฟันธงมาหน่อยเนี่ยฟันธงก็ต้องล่อ5กับ2 6ก็ฟันแบบนี้เนาะนิ้วก็ตีบ่เป็นพี่น้องสิตีเป็นเท่าใดก็แม่นมาใต้คิดได้เนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะกี่งวดนั้นนิ้วทําใหม่ออก15งวดขอ4งวดโอ้5งวดหลุดแค่งวดเดียวตั้งแต่พัดออกคลิปมาหางวดเขา4งวดหลุดงวดเดียวโอ้หลุดงวดที่เลขออกในตัววันครับโอ้เอาง่ายๆคือว่าคันออกตรงมือบ่ย่านย่านตั้งแต่บ่ตรงมือแม่นบ่เอาพี่น้องอันนี้ก็คือลัทธิของน้องนิ้วคือว่าความฝันของเพิ่นเพิ่นตีมายังบ่ทันเป็นโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนี่ก็ต้องรอภูมิเจ้าทีเพิ่นมาย้ำตัวเลขให้คือเขียนใส่มือหรือว่าเขียนใส่แก้ฝาเนาะงวดนั้นเนาะงวดนี้เพิ่นสิมาในลักษณะใดน้องนิ้วก็รอลุ้นคือกันขอต่องวดไปก่อนเนาะแม่นขอแต่ว่าอย่ามาเพื่อเกิดเพิ่นมาแล้วเพิ่นเขียน55กับ45หรือว่า6 6 2 2 6นี่ให้นี่ก็คือจวดจาดฟาดบึ้มแม่นบ่น้องนิ้วเน้นเลยแม่นบ่ค่ะส่วนมากอันผีผู้เพิ่นมานี่เพิ่นสิให้3ตัวแม่นบ่ค่ะใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะให้3ตัวแต่ว่าเขาก็จะปังโอ้เฮามาตัดเหรียญเอาเนาะจะปังอืมรอบนี้ถ้าบ่หลายก็สิตัดออกให้มันจังตัดเหรียญเนาะตัดออกให้เพิ่นเอาเพราะว่ามันบางคนเพิ่นก็ซื้อตรงๆนะบางคนก็ตัดเอาแต่หางคันเฮาบ่ตัดให้จ้ะเอาขอบคุณน้องนิ้วสําหรับเกตูก็สิผ้าผีผ้าหนองเพิ่นไปตามต่อพอสวัสดิ์ติพอสวัสดิ์ใช่มั้ยครับพอสวัสดิ์เนาะพอสวัสดิ์ที่ตายแล้วฟื้นใช่ครับตายแล้วฟื้นโอ82นั่นแหละครับอืมนี่ก็คือวันเมื่อกี้ของแกก็เข้านะเข้าแม่นบ่เล็งยิ่งเนาะใช่ครับนั่นเห็นบ่งวดนี้บ่แน่ดิเพราะว่าน้องนิ้วฝันเนาะจังได๋ก็อาจจะแม่นก็มันมีหลายประเด็นแม่นค่ะคือถ้าไม่อายุไม่ก็เลขของพอสวัสดิ์เข้าแม่นค่ะนี่ล่ะเดี๋ยวเราต้องไปตามเขาต้องไปตามพอสวาสดให้ FC อีกเนาะสำหรับน้องนิ้วผู้เพิ่นมีจิตสัมผัสเพิ่นฝันแม่นจ้ะส่วนตัวของน้องนิ้วเนี่ยเลข3คู่เนี่ยน้องนิ้วชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับชอบ54 54เนาะค่ะเนาะเลข54เลขพี่กับน้องเพราะว่ามันเต็งตรงกับความฝันของน้องนิ้วแม่นแล้วก็ตรงกับอายุพอสวาสดโอ้ยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม5งวดหยุดแค่งวดเดียวนะครับผมสำหรับแนวทางน้องนิวนะครับมี54 55แล้วก็26นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องนิวครับผมสำหรับแนวทางนะครับงวดประจำวันที่16กันยายน2566นะครับผมครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะ
ลืมบอกเอาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนี่เป็นเลขตองวดของหนองนิ้วเด้อพี่น้องเด้อมากระจัดคัดกระพานจ้ะเนาะเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางฝากพี่ฝากน้องหยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้เพื่อสิบ่ได้พลาดรางวัลที่1หรือเลขท้าย2ตัวเนาะค่ะรวยๆกันทุกท่านนะจ๊ะ